และแน่นอนค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะนำพาทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงการสัมมนาในหัวข้อแรกค่ะซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยนะคะกับ i g n i t i o n transformative creativity ระเบิดไอเดียความคิดสร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลงค่ะ ซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจาก keynote s p เก k e r หรือว่าวิทยากรหลักของเราค่ะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหวิทยากรท่านนี้เนี่ยนะคะเขาก็เริ่มต้นจากการเป็นสถาปนิกค่ะสู่งานรังสรรออกแบบผลิตภัณฑ์งานครัฟและเป็นเจ้าของสัมผัสแกลเลอรี่ที่ผสานงานออกแบบกับภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่นจนเกิดเป็นสินค้าไทยดังไกลถึงต่างประเทศค่ะดววเดชเดวานะคะเป็นแขกรับเชิญเป็นวิทยากรหลัก ของเราที่เอกลักษณ์มากมากเลยทีเดียวค่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะโมเมียคอนียาส่งมอบเวทีนี้ให้กับคุณรักเปลี่ยนสุขค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็รัตเปลี่ยนสุขนะครับจากสัมผัสแกลลี่นะครับอ่วันนี้ก็ได้โอกาสแล้วก็ได้รับเกียรติจากทาง CA นะครับให้มาพูดในเรื่องของการสร้างสารรค์จริงๆแล้วเรื่องของการสร้างสารรค์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่า การจะให้แรงบันดาลใจใครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าเราจะทําได้ถึงจุดไหนนะครับในหัวข้อแรกนะครับเราพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็นวัตกรรมกันอันนี้สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นเทรนในประเทศไทยทุกคนพูดถึงกันกันทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูสิครับว่าตัวซอฟต์พาวเวอร์ที่เรากําลังพูดตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถจะสร้างประโยชน์หรือว่าหาแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานของทุกๆท่านได้อย่างไรนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องของการแนะนําว่าเ,เราจะไปดึงเอาซอฟต์พาวเวอร์หรือที่เขาพูดพูดกันทางวิทยุบ้างทางทีวีบ้างเนี่ยแล้วจริงๆแล้วคำว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเงงนี่ยม,มันมีรากฐานมันมีเนื้อหากันมายัางไงนะครับ จริงๆแล้วตัวซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษก่อนแต่ว่าเดี๋ยวแปลเป็นภาษาไทยให้ทุกท่านทราบง่ายๆนะครับก็คือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของอีโคโนมิกนะครับเศร,รษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมเขาใช้ตัวของวัฒนธรรมแล้วก็ตัวของเศร,รษฐกิจเนี่ยเป็นตัวผลักดันหรือว่าเป็นตัวการสร้างเป็นอินฟลูเอนซ์นะครับเป็นการสร้างการโน้มน้าวให้กับชาติหรือว่าลูกค้าที่ ต้องการจะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตที่เราต้องการจะเข้าไปหาเขานะครับโดยที่เราจะไม่ใช้อำนาจทางด้านการทหารนะครับแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็จะประกอบหลกักๆก็คือมีอยู่ประมาณ3เรื่องก็มีเรื่องของวัฒนธรรมนะครับศิล,ละปะแล้วก็วิทยาศาสตร์ที่ในโลกนี้เขาใช้กันนะครับแล้วก็ในกลุ่มของซอฟต์พาวเวอร์ที่ใช้กับเรื่องของการพูดนะครับก็จะมีเรื่องของเห็นไหมมันมี2ออย่างเนาะซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นสินค้ากับซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นการพูด เพอเพื่อที่จะเป็นการพูดก็จะมาในรูปของเรื่องของการศึกษานะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของอกฎหมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของดิจิทัลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดิจิทัลก็มีส่วนสําคัญในการที่แต่ละประเทศเนี่ยกำลังแย่งความเป็นซอฟต์พาวเวอร์กันอยู่นะครับก็อย่างง่ายๆที่เราเห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้มแข็งและแข็งแรงทางด้านดิจิทัลนะครับที่มีอิทธิพลต่อโทรศัพท์มือถือหรือวันนี้ตอนเช้าเนี่ยโอ๊ยเข้าโทรศัพท์ได้เข้าโทรศัพท์ไม่ได้ก็ติดข ก็คืออเมริกานั่นเองนะครับก็เห็นว่าซอฟต์าวร์พวกนี้มีอิทธิพลมาถึงตัวเราเราต้องใช้สินค้าของอเมริกาโดยที่เราเองเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าเราถูกบังคับให้ใช้สินค้าของอเมริกานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเองก็เต็มใจด้วยนะครับหรือทีอ่ทางหลายๆส่วนนะครับที่เอาตัวอย่างขึ้นมาเอานำมาใช้แล้วก็นำมาพูดในหลายเคสก็คือในส่วนของประเทศเกาหลีนะครับเกาหลีเองเนี่ยนะครับไม่ได้แค่เป็นประเทศที่ นำทางด้านของซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรมนะครับซอฟต์พาวเวอร์ต้องประกอบในด้วยในส่วนหลายส่วนด้วยรวมถึงเทคโนโลยีนะครับสินค้าแล้วก็ยังมีครายที่เหลืออีกหลายคราเที่เหลือซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาเข้าใจกันทําไมถึงต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ครับเพราะว่าถ้าเราจะทําสินค้าให้ตรงกับนโยบายของภาครัฐเพื่อให้ทางภาครัฐสามารถสนับสนุนสินค้าเราได้เราก็จะได้ศึกษาไปด้วยกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยกำลังเป็นไปในแนวทางที่ภาครัฐ ที่ต้องการจะโปรโมทสินค้ากันหรือเปล่านะครับอย่างซอฟท์พาวเวอร์ของเกาหลีนะครับก็ถูกใช้ในเวทีของนักแสดงดาราอะไรอีกครับสินค้าทางอุตสาหกรรมนะครับโทรศัพท์ซัมซุงใช่ไหมครับห้างร้านนะครับแบรนด์ต่างๆก็เป็นที่รู้จักกันในเกาหลีและในขณะเดียวกันครับเขาก็พยายามเอาดารานักแสดงของเกาหลีที่เป็นซอฟท์พาวเวอร์ทางด้านเคานเจอร์เนี่ยมาอยู่บนเวทีโลกก็คือในภาพก็คือขึ้นไปประกาศบนเวทีของทาง UN ด้วยนะครับผม อ๋ออันนี้เป็นรับเชิญไปที่ไวท์เฮาส์นะครับก็เป็นวงเกาหลีนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วเนี่ยที่เราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์กันที่เขาให้แรงกิ้งกันแงกิ้งหรือว่าให้ลำดับกันในใน,ในโลกเราอะครับเขาจัดระดับจากอะไรเขาคงไม่ได้เปนับนะครับว่าเอกางเกงช้างเราขายไปกี่พันตัวใช่ไหมครับถ้าเกิดเทียบกับในภูมิภาคของโลก ปกติแล้วครับมันก็จะมีองค์กรทั้งหมดอยู่3องค์กรที่มาให้ค่าของซอ f t Power ในแต่ละประเทศนะครับอันนี้เรามาดูองค์กรแรกนะครับเป็นของ World Economic Forum นะครับจาก Soft Power 30ร์นะครับเขาก็จัดอันดับประเทศ30ประเทศแรกนะครับที่มีส่งผลทางด้านนโยบายของอต่อประเทศที่เป็นประเทศต่างชาตินะครับก็อันดับแรกนะครับที่ส่งผลที่สุดนะครับในช่วง ที่ทำรีเสิร์ชของตัวนี้น่าจะเป็นปี2020นะครับประเทศแรกก็จะเป็นประเทศอังกฤษนะครับก็จะเห็นว่าอังกฤษเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมีอิทธิพลทางด้านแนวความคิดแล้วก็ส่งผลทางด้านนโยบายกับประเทศต่างชาติได้ค่อนข้างมากแล้วซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะครับก็จะเห็นว่ามันแบ่งหัวข้อออกมานะครับถ้าเราเห็นในสไลด์นะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่6หรือ7หัวข้อนะครับก็คือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไม่ใช่แค่วัฒนธรรมอย่างเดียวเห็นไหมครับว่า รัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องมีซอฟต์พาวเวอร์ด้วยซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลคืออะไรคือความโปรง่งใสนะครับการที่เราใช้นโยบายของประเทศชาติให้สอดคล้องกับนโยบายของโลกเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเอานโยบายของโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมมาแอพพลายใช้กับนโยบายของชาติหรือเปล่าถ้าประเทศนั้นทําตามนั้นมีกฎหมายที่ใช้บังคับแล้วก็ใช้กับได้ทุกคนนะครับไม่มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มอํนนานาจพิเศษนะครับทุกคนใช้กฎหมายได้เท่าเทียมกัน รัฐบาลก็จะได้ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่สินค้าของเรานะครับที่จะช่วยได้ซอฟต์พาวเวอร์ได้รัฐบาลเองก็สามารถช่วยแลนกิ้งหรือว่าอันดับของซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้สูงขึ้นได้โดยการใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมนะครับอันที่2ครับประชากรครับพวกเราเองเนี่ยก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในตัวของบุคคลนะครับว่าคนไทยเองหรือว่าคนในประเทศนั้นเนี่ยมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นมิตรแล้วก็มีการเปิดรับกับคนต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว มากน้อยเพียงใดนะครับเย่างเช่นประเทศไทยอาจจะมีปัญหาเรื่องซอฟต์าวร์กับประเทศเพื่อนบ้านเนาะเราก็อาจจะต้องทํางานกันมากขึ้นเพื่อให้เราเองเนี่ยเปิดรับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็น้อมรับแล้วก็ส่งข้อความหรือเนื้อหาดีๆให้กับประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงของเราไม่แก่งแย่งกันด้านด้นานหนร,ร่นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการส่งออกเราอาจต้องมานับดูนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีแบรนด์ที่ส่งออกที่มีชื่อเสียงของเราเนี่ยมีกี่แบรนด์นะครับแล้วสินค้าแต่ละแบรนด์ของไทยเนี่ยเวลาลูกค้าต่างชาติได้ยินชื่อสินค้าไทยแล้วเอ๊ สินค้าตัวนี้เนี่ยพอว่าเป็นไทยนะมันมีมาตรฐานนะหรือบอกว่าอาสินค้านี้มาจากอังกฤษโอ้สินค้านี้ชั้นเลิศเลยเอาแค่ชื่อประเทศเนี่ยก็สามารถการันตีคุณภาพได้แล้วเอะสินค้ามาจากจีนเป็นยังไงนะเห็นไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวของซอฟต์พาวเวอร์ที่แต่ละประเทศเนี่ยสามารถจะได้คะแนนจากสินค้าส่งออกด้วยนะครับและตัวนี้ที่เราเข้มแข็งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันเขาก็จะดูว่าจํานวนคนนักท่องเที่ยวที่มาประเทศนั้นเนี่ยมีจําน,นวนเท่าไหร่นะครับแล้ว ภาพลักษณ์ที่ส่งออกไปสำหรับท่องเที่ยวเป็นภาพลักษณ์อย่างไรนะครับมีจุดด้อยมีจุดดีอย่างไรนะครับแล้วประทับใจหรือเปล่าเมื่อมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วนะครับก็จะถือว่าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของซอฟพาวเวอร์ที่เอามาคิดคำนวณกันด้วยเพราะฉะนั้นนโยบายที่เราทําไปนะครับก็คาดหวังว่าประเทศไทยของเราก็จะมีแรงด์กิ้งหรือมีลำดับที่สูงขึ้นในซอฟพาวเวอร์โลกด้วยนะครับและในอันดับสุดท้ายนะครับที่สําคัญมากๆเลยนะครับอย่างภาคใต้ของเราเนี่ยมีการลงทุนจากประเทศที่เป็นประเทศต่างชาติหรือเปล่า ชาวต่างชาติสนใจจะมาลงทุนเปิดธุรกิจกันในประเทศของเราหรือในโซนภาคใต้หรือเปล่าก,ก็จะช่วยให้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมถัดไปนะครับซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น7หัวข้อนะครับคือไม่ได้มองอเฉพาะตัววัฒนธร,รรมอย่างเดียวนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเราเวลาเราพูดถึงปุ๊บเนี่ยทุกคนจะไปมองแต่เป็นสิ่งท้าวัฒนธรรมแต่จริงๆแล้วซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไก่เกลี่ยกออกไปหลายๆอย่างอย่างเช่นที่เราคุยกันถึงเมื่อกี้นะครับมีเรื่องของ การลงทุนนะครับก็จะมีเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ระบบสารบุภปปคเนี่ยประเทศอะไรประเทศเราพร้อมหรือไม่นะครับกฎหมายของเราดีหรือไม่ใช้กฎหมายเท่าเทียมกันหรือเปล่าความสัมพันธ์กับประเทศชาติเพื่อนบ้านนะครับประเทศเรามีสารทูดเยอะไหมน,นะครับถ้าเกิดมีสารทูดเยอะก็ถือว่าซอฟต์าวร์ของเราก็เข้มแข็งนะครับแล้ววัฒนธรรมของเรานะครับมีการเก็บรักษาไว้ดีหรือไม่มีเรื่องของอาหารไฟอาร์ตศิลปะวรรณกรรมของเรามีเพียงพอไหมดนตรีของเราขึ้นชื่อหรือไม่นะครับ การศึกษานะครับวิทยาศาสตร์ของเรามีการค้นพบนวัตรกรรมใหม่ๆไหมเห็นไหมครับว่าน,นวัตรกรรมเองก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของประเทศชาติด้วยเช่นกันถ้าคุณไปดูที่ฝรั่งเศสก็มีนวัตรกรรม ซอฟต์พาวเวอร์ software ที่เข้มแข็งของอังกฤษก,ก็มีนวัตรกรรมของเกาหลีเองก็มีนวัตรกรรมและของญี่ปุ่นเองก็มีนวัตรกรรมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์เองจะไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของงานวัฒนธรรมเช่นอย่างเดียวนะครับผมและที่สําคัญครับว่าคนในประเทศชาตินั้นนะครับมีความสามารถในการเปิดรับหรือยอมรับกับคนต่างชาติได้มากน้อยเพียงใดน,นะครับเรามาดูคัคับน้อยใน2ปี2019เเนี่ยประเทศที่ขึ้นอันดับหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์คือประเทศอะไรนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นประเทศฝรั่งเศสนะครับเพราะเขามี พื้นที่ทางด้านเขาเรียกว่าไซต์เฮอริเทจไซต์นะครับเหมือนอัธริาตนมดกโลกนะครับมีถึง45ที่ที่บันทึกไว้ในของยูเนสโกนะครับแล้วร้านอาหาร เวลาเขามาวัดนะครับว่าเอออาหารของประเทศไหนเนี่ยซอฟพาวเวอร์ดีไม่ดีนะครับเขาไม่ได้นำมานับจานวนจานเนาะเขาไม่นบมานับจํานวนร้านอาหารเขาอาจจะมีโพลก็จริงแต่ข้อมูลที่เขาสามารถใช้บันทึกได้จริงๆนะครับที่เอามาใช้ตัดสินเขานับจากจํานวนร้านอาหารที่ได้รับมิชลินสตาร์ในแต่ละประเทศนะครับซึ่งของฝรั่งเศสได้6กร้อยสามสิบสอมิชลินสตาร์เลทนะครับและก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวถึง86ล้านคนนะครับเรามาดูอีกประเทศหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านกัน ของเราก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีมิชลินสตาร์419ของฝรั่งเศสมี600เนาะมิชลินสตาร์มี419คนและอีกวิธีหนึ่งในการที่เขาจะมานับดูว่าซอฟ t ์พาวเวอร์ของประเทศนั้นเนี่ยเข้มแข็งหรือไม่นะครับในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมันวัดยากเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะวัดกันเนี่ยเาวัดค่ากันยังไงง่ายๆเลยครับเขาจะไปดูว่าแกลลี่หรือว่ามิวเซียมที่ดีที่สุดของโลกร้อยที่นั้นน่ะมีประชากรประเทศไหนเข้าไปใช้งานนะครับพบว่าญี่ปุ่นนะครับเข้าไปชม erie, แกลลี่ พิพิธภัณฑ์ที่สําคัญที่สุดของโลกร้อยแห่งที่ระบุเอาไว้ถึงปีละ5ล้านคนนะครับถ้าเกิดเราอยากให้ซอฟต์พาวเวอร์เราเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเวลาเราไปเที่ยวต่าง,างประเทศนะครับเราก็นอกจากเราไปช้อปปิ้งสุุๆกันแล้วเนาะก็อยากจะให้แนะนําำห้ไปมิวเซียมหรือแกลเลอรี่นะครับให้ชื่อของคนไทยไปอยู่ในหนึ่งในของคนที่เข้าไปชมแกลเลอรี่นั้นแล้วก็เพิ่มปริมาณคนที่ไปเที่ยว แกลลี่หรือว,ว่าขอสินมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเราเข้มแข็งขึ้นด้วยโดยที่สามารถวัดค่าได้นะครับอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของงานออกแบบกันแล้วเมื่อกี้เราพูดกันถึงภาพรวมก่อนนะเราต้องตีความทําความเข้าใจกันให้ชัดเจนก่อนว่าซอฟต์พาวเวอร์อะไรก่อนที่เราจะไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูซิครับว่าถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของสินค้าล่ะเรื่องของงานออกแบบล่ะสินค้าและงานออกแบบอะไรที่เป็นตัวแทนของซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่นกันอเรามาดูกันตัวแรกตอนนี้ทุกท่านมี คิดไว้ในใจหรือยังครับว่าเป็นตัวอะไรกันอ่าผมขอนําเสนอตัวแรกของผมนะครับที่ผมอ่าไปทําการวิจัยมาแน่นอนอ่ามูจิเปิดมาปุ๊บรู้เลยว่ามูจิคือของประเทศอะไรและที่สําคัญคือมูจิสะท้อนความเป็นญี่ปุ่นด้วยนะครับ สิ่งนี้สําคัญก็คือสินค้าที่เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนาของโลกนะครับเป็นแบรนด์ที่นําไปขายในทั่วโลกนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสําคัญที่เราสามารถจะนำซอฟต์พาวเวอร์ออกไปให้ชาวฉางต่างชาติได้เห็นได้ชัดเจนและการเป็นแบรนด์นะครับก็มีความสําคัญยิ่งกว่าการเป็นสินค้าหนึ่งชิ้นอย่างเช่นถ้าเราทํากางเกงช้างนะครับกางเกงช้างถ้ามันไม่ได้เป็นแบรนด์นะครับเวลาทีา่กระจายออกนป ภายนอกนะครับการสื่อสารก็จะไม่เข้มแข็งเท่าการที่เราสามารถรักษาภาพลักษณ์เป็นแบรนด์และมีการกระจายของสินค้าที่มีแนวคิดที่ชัดเจนนะครับอย่างของมูจินะครับเรื่องราวการทำซอฟต์พาวเวอร์จะต้องประกอบด้วยเรื่องราวที่จะเล่าเราเล่าอะไรให้เขามูจิเล่าอะไรให้คนในโลกได้ทราบนะครับถึงความเป็นญี่ปุ่นนะครับมูจิดำนําเสนอความเป็นมินิมอลนะครับมีความเสนอความเป็น งานที่เน้นในเรื่องของฟังก์ชันหน้าที่การใช้งานตัดรายละเอียดที่ไม่สําคัญออกนะครับเอาเฉพาะหัวใจหลักอย่างเช่นศาสนาพุทธศาสนาเซนแล้วก็ศาสนาชิมโตนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ยังเข้าลบถึงความเป็นญี่ปุ่นเขาลูบถึงความเรียบง่ายนะครับความใช้ประสิทธิภาพได้เต็มที่แล้วก็ที่สําคัญคือความไม่เกะกะลุงหลังเราเห็นภาพนี้ปุ๊บเราเข้าใจมูจิและเราเข้าใจภาพลักษณ์ของคนญี่ปุ่นด้วย เห็นไหมครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ของแบรนด์ก็สะท้อนกับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพัฒนาแบรนด์ของเราให้ติดตลาดโลกนะครับมันก็จะส่งผลกระทบให้ชาวโลกมองสินค้าและมองคนในประเทศชาติตามความสําเร็จของสินค้าของเรานะครับงนั้นนอกจากเรื่องเกล้านะครับก็จะต้องมีเรื่องของอินโนเวชันด้วยแล้ว Ji, มูจิมีอินโนเวชันอะไรการทำซอฟต์พาวเวอร์ถ้าไม่มีอินโนเวชันนะครับก็ทําให้ซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้ไม่สามารถผักดันออกไปได้ไกลนะครับการทำซอฟต์พาวเวอร์จะต้องประกอบด้วยอินโนเวชันด้วยอินโนเวชันนะครับหรือการนําเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่นะครับของมูจิก็คือการทําเสนอในเรื่องขององานออกแบบเพื่อบุคคลท,ทั่วไปหรือเราเรียกว่าเดโมคราติกดีไซน์ Dem Democratic นะครับคือการออกแบบให้กับคน ทุกชั้นทุกวันนะทุกคนสามารถใช้งานได้กันหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ดีสําหรับชีวิตทั่วๆไปในแต่ละวันเป็นสินค้าที่สมาร์ทนะครับและผลกระทบของมูจิต่อลูกค้าต่อกลุ่มซอฟ t ์พาวเวอร์ที่เป็นเป้าหมายล่ะมูจิส่งผลกระทบอย่างไรให้กับเขานะครับ <S 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 เวลาเราใช้สินค้ามูจิคนที่ซื้อสินค้ามูจิรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นคนที่เก็บรักษาของไม่ซิ้งของใช้ของสวิสซรซราย,รายไม่ใช้ของ ฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็ทําให้มีการจัดเก็บความเป็นระเบียบแล้วก็ไม่ทําให้บ้านมีความรุงรังนะครับเวลาคนใช้ของมูจิปุ๊บคุณก็จะได้ความรู้สึกอย่างเนี้กลับไปที่บ้านคุณแล้วคุณก็ไปจัดบ้านตามลักษณะที่ซอฟต์พาวเวอร์ของมูจิมอบให้คุณนะครับเราเดี๋ยวมาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับของซอฟต์พาวเวอร์ของแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับที่ขึ้นชื่ออันนี้ผมว่าถ้าเป็นคนยุคะบาลช่วง80นะอันนี้น่าจะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับ อันนี้ก็จะเป็น Nintendo ครับแน่นอนครับ Nintendo เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของใช้อันนี้เรามาเรื่องของอเทคโนโลยีกันแล้วนะครับ Nintendo ตัวนี้มันเป็นตัวแทนของซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรนะครับอันนี้อาจจะเป็นดูเป็นนวัตรกรรมที่เราอาจจะทำยากแต่เรามาวิเคราะห์ครับเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาก๊อปปี้สินค้าเขาแต่เรามาวิเคราะห์ก,กันว่าถ้าเราเป็นตัวเราเองเนี่ยเราจะสร้างสตอรี่เทลลิ่งอย่างไรนะครับถ้าเราทำแบรนด์ของเราขึ้นมาปุ๊บเราจะ เล่าเรื่องของเราให้กับลูกค้าได้อย่างไรเล่าสั้นๆเดครับที่ผมทํามาเนี่ยมีมาประมาณไม่ถึงสามสี่บรรทัดสั้นๆตัวสอนใหญ่ๆนะครับเพื่อให้คนเข้าใจข้อความของเราได้ชัดเจนนะครับนั้น Nintendo อ่าเดี๋ยวเรามาดูสิครับว่า Nintendo เล่าเรื่องของเขาอย่างไรนะครับนินเทนโดเน้นเป็นเรื่องของความสนุกคํา p เพล f ดเเกมนะครับเกมที่เล่นก,กันนะครับหรือ การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเกมนั้นด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ Nintendo ต้องการจะเล่าเรื่องเข้าไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Nintendo เนี่ยเขาจะสอดคล้องกับวัฒนธรรมศาสนาชินโตนะครับที่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีชีวิตการสร้างเรื่องขึ้นมาการสร้างตัวละครข,ขึ้นมาก็เป็นการนําย้อนกลับไปในศาสนาชินโตของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับและนี่ชินนินเทนโดเองนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าแล้วนวัตกรรมของแบรนด์ของเราตอนนี้เรามีนวัตกรรมอะไรหรือย,ยัง นวัตรกรรมของ n i n t e n d o นะครับก็เป็นเรื่องของตัวคอนโทรลหรือว่าตัวจอยสติ๊กที่เราเห็นกันนะครับมีความออกแบบที่ทันสมัยนะครับมีการออกแบบโลดลายหรือว่าฟังก์ชันใหม่ตลอดเวลานะครับเวลาทำ Nintendo ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันเป็นของที่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปกับยูเซอร์ได้นะครับผู้ใช้งานสามารถพกติดตัวไ,ได้เหมือนกับมีโปเกมอนอยู่กับตัวเองเหมือนกับมีความเชื่อทางด้านจิตวิญญ,ญาณนะครับของสัตว์หรือว่าจิตวิญญ,ญาณของสิ่งของเนี่ยอยู่กับตัวเราเองขน เดินทางไปด้วยกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับตัวเกมด้วยนะครับแล้วผลกระทบของ Nintendo ต่อผู้ใช้เป็นยังไงนะครับผลกระทบของ Nintendo ต่อผู้ใช้เนี่ยก็จะมีเรื่องของคาแรคเตอร์หลายอย่างเลยที่เราเจอกันอย่างเช่นอะไรครับ Nintendo ส่งให้เห็นถึงตัวของอที่เด็กทุกคนรู้จักพิกาจูเนาะแล้วก็มาริโอกลายเป็นส่วนหนึ่งของมรรมของพวกเราไปแล้วเห็นไหมครับว่ามาริโอตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่อยู่ที่ญี่ปุ่น เราไม่ได้แค่เล่นแค่เกมตอนนี้มีหนังครับมีหนังฮอลลีวูดทำมาภาคภาค2ภาค3แค่ตัวของวัฒนธรรมที่เราสร้างขึ้นมาเป็นเกมตอนนี้เนี่ยก็ขยายภาพของซอฟต์พาวเวอร์ออกไปได้อีกกว้างใหญ่มากเลยเพราะว่าเราทำกันเป็นแบรนด์นะครับแบรนด์มีความสำคัญมากๆนอกจากการทำสินค้าที่ดีแล้วการวางกลยุทธ์ที่ดีให้กับแบรนด์ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะนั้นอยากให้วันนี้นะครับที่ผู้ที่เข้าฟังบรรยายนะครับลองคิดดูว่าเรื่องราวที่เราเล่าคืออะไร นะครับนวัตกรรมที่เราใช้คืออะไรและที่สําคัญครับตัวเรา,าส่งผลกระทบกับผู้ใช้งานอย่างไรนะครับอ่าคราวนี้ผมอยากให้มาดูอีกแบรนด์หนึ่งนะครับตัวซอฟต์พาวเวอร์ของสินค้าตัวนี้เป็นตัวแทนของประเทศอะไรอ่าลองให้คิด2วินาที1 2อ่าวใครรูปบ,บ้างนะครับตัวนี้มาจากประเทศเดนมาร์กนะครับสิ่งนี้มีความน่าสนใจมากเลยทําไมเลโก้นะครับถึงกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีเลโก้เนี่ยเริ่มต้นนะครับมันมาจาก เรื่องง่ายๆครับก็คือคนที่เอาอิดมาเรียงกันก็ทกํากาอบ้านในยุโรปเขาก็ก่อเป็นอิฐใช่ไหมครับกเป็นอิดง่ายๆนะครับก่อเป็นทรงแล้วเขาก็เอาตัวก่ออิดนี้เอามาเป็นของทําเป็นของเล่นนะครับนั้นเรื่องราวที่เดนมาร์กส่งออกไปให้กับโลกคืออะไรนะครับก็เล่าเรื่องราวผ่านตัวของเลโก้นะครับก็คือเรื่องของการสร้างสารรค์ที่ไม่มีการหยุด ยังนะครับสามารถต่อยอดการสร้างสรรค์ได้เรื่อยๆนะครับสามารถต่อยอดของเรื่องการเล่าเรื่องได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถต่อยอดความครีเอทีฟได้นะครับและเป็นสิ่งเดียวกันกับที่ทางเดนมาร์กมองหาก็กคือมองเดนมาร์กเนี่ยต้องการที่จะนําเสนอว่าเป็นประเทศที่มีวัตรกรรมแล้วก็มีเรื่องของงานดีไซน์ที่โดดเด่นนะครับ ก็ใช้เลโก้นะครับเป็นตัวหนึ่งในการแทรกเรื่องเล่าของความเป็นวัฒนธรรมของเดนมาร์กด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าในนี้ไม่ได้เอาเกาหลีมาเลยอยากให้ท่านได้มองเห็นวัฒนธรรมหรือก็ซอฟทาวเวอร์ของประเทศอื่นบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งเราจะโฟกัสในกลุ่มเกาหลีซะเป็นส่วนใหญ่จนทำให้เอ๊ะมันมีประเทศอื่นไหมที่มีแนวทางการใช้ซอฟทาวเวอร์ที่เข้มแข็งก็พบว่ามีหลายอันนะครับอินโนเวชันของเลโก้ครับก็ส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาทำลายเส้นกับตัว วัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างเช่น Star War s นะครับอย่างเช่นการไปทำภาพยนตร์หรืออย่างเช่นทำเรื่องแบทแมนนะครับทำเป็นตัวการ์ตูนนะครับทำเป็นเรื่องเล่าออกมาครับก็จะมีการทำไลเซนส์โคกับโปรดิวเซอร์โคกับสตูดิโอที่เขียนภาพยนตร์ทำหนังหลายเรื่องนะครับทำให้ตัวของเลโก้เนี่ยไม่ได้หยุดเป็นแค่สินค้าหรือเป็นของเล่นที่อยู่ตามเชลลอย่างเดียวแต่มันปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันภาพยนตร์นะครับก็สามารถเอามาสื่อสารได้ชัดเจนนะครับ แล้วก็ที่สําคัญครับผลกระทบของเลโก้มีอะไรผลกระทบของเลโก้ที่สําคัญมากเลยคือกระทบสู่ทางด้านของการศึกษาเพราะการศึกษาของเลโก้เนี่ยมันพูดถึงการที่เป็นการศึกษาการ d e v e l o p ทางด้านค r e a t i v ว t y ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับและยังเป็นการศึกษาที่เน้นในเรื่องของ STEMST e m เนี่ย S T E M นะครับเป็นคำยอ่อซึ่งปัจจุบันเนี่ยในวงการศึกษาบ้านเราก็เอามาใช้กันแล้ว s เ e m มย่อมาจาก Science นะครับวิยทยาศาสตร์ เทคเทคโนโลยีอีเอนจิเนียร์แล้วก็ m แมทแมทเ a มติกเขาใช้เลโก้นะครับมาใช้ในการออกแบบเทคโนโลยีออกแบบโลบอติกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เลโก้ต้องการจะส่งให้ผู้ฟังหรือว่าผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าตัวของเขาเองเนี่ยส่งผลกระทบไม่ใช่เป็นแค่ของเล่นนะแต่ผลกระทบของเขาเนี่ยมีมากกว่านั้นคือเป็นเรื่องของการกระตุ้นทางด้านการศึกษาและการกระตุ้นทางด้านวัตกรรมเห็นไหมครับว่าเรื่องราว1 2 3 e, ตั้งแต่เรื่องเล่านะครับนวัตรกรรมและผลกระทบทุกอย่างมันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นอยากให้พี่ๆทุกคนนะครับลองกลับไปพิจารณาสิ่งที่ตัวเองทําดูแล้วลองเล่า3เรื่องนี้ให้กระชับนะครับเล่าให้ชัดเจนแล้วก็ลองพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมตามที่ตัวอย่างที่เรานําเสนอมาอ่ะอันนี้ขอเปิดดูอันนี้ง่ายมากๆเลยแล้วก็รู้ว่าเป็นตัวแทนของประเทศอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของ ประเทศอเมริกานะครับโดยที่อเมริกาเนี่ยก็จะเน้นทางเรื่องของแอปเปิลใช่ไหมครับเพราะตัวอเมริกาสิ่งที่สําคัญของอเมริกาคืออะไรนวัตกรรมเห็นไหมอันที่2คือ Entertainment นะครับภาพยนตร์นะครับซึ่ง Apple เนี่ยเป็นตัวแทนทั้งหมดเลยแอปเ e เนี่ยเป็นกัวที่ใช้รวบอ,อน,นวัตกรรมภาพยนตร์เข้ามาด้วยกันนะครับในงานออกแบบที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์เนี่ยเอามาผสมกัน กลิบกลายเป็นชิ้นเดียวจากเดิมนะครับที่เราใช้โทรศัพท์มาถือถอดออกมาข้างหน้าข้างในนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้หมดเลยแต่ตอนนี้คือทุกอย่างของ Apple เนี่ยออกมาเป็นชิ้นเดียวแล้วข้างในนะครับก็ยังลิงก์กับซอฟต์แวร์ภาพยนตร์อื่นๆนะครับเพราะว่าอะไรซอฟต์แวร์และภาพยนตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการชักจูนโลกโลกถูกชักจูนด้วยภาพยนตร์นะครับด้วยโฆษณาชวนเชื่อและ Apple ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่อเมริกันต้องการส่งออกไปนะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีดีไซน์แล้วก็ user experience นะครับคราวน,นี้ตัวของผลกระทบของซอฟต์พาวเวอร์ที่มีต่อมนุษยชาติคืออะไรหลกัหลกๆแล้วครับก็คือเรื่องของการสื่อสารและ อ n นเตอร์เทนเมนต์นะครับหรือว่าภาพยนตร์หรือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับคล้องกับทางภาพยนตร์นะครับเรื่องความสนุกล่าเริงเพราะว่าโลกนี้ครับเราตอนนี้ปัจจุบันนี้เราอยู่ยุคของโลกของการสื่อสารและถ้าคุณทําเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่เกี่ยวกับทางการสื่อสารและครอบคลุมหรือว่าปกครองกลุ่มนี้ได้ถือว่าคุณนําชนะโลกไปกว่าครึ่งโลกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะสมาร์ทมากนะครับในการที่กําหนดพ olicy ของซอฟต์พาวเวอร์ของอเมริกานะครับ อันนี้เดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยเพราะว่าตอนนี้เราน่าจะมีเวลาที่เหลือไม่มากแล้วเราจะขอกลับมาที่นะครับขอข้ามไปเลยนะครับอันที่เป็นแบรนด์แฟชั่นนะครับแล้วก็ซอฟ t าวเวอร์ของอิตาลีนะครับก็จะเป็นเรื่องของสมุดพูดถึงการเดินทางนะครับแล้วก็การเป็นคนที่ดูแล้วเป็นผู้รู้นะครับเอาคราวนี้เรามากลับมาดูซิว่าแล้วซอฟทาวเวอร์ของไทยเนี่ยสินค้าดังๆของไทยที่เราพูดกันอยู่ปัจจุบันเนี่ย เราจะไปเป็นนางงามนะครับแข่งกับซอฟท์พาวเวอร์ทั่วโลกได้อย่างไรนะครับเรามาดูเราลองมาวิเคราะห์กันก่อนว่าสินค้าที่ดีของเรามีอะไรแล้วมันจะส่งผลกับซอฟท์พาวเวอร์ได้อย่างไรบ้างนะครับอ่าเราก็เรามาดูกราฟนี้นะครับกลุ่มแรกของเราเนี่ยเรามองว่าเอ้ยมาดูก่อนนะครับประเทศเราเนี่ยมันมีสินค้าอะไรบ้างแล้วแยกมันเป็นแคตตากรีให้ชัดเจนนะครับแล้วก็มาหาว่าเป็นสินค้าที่มันโดดเด่นในมุมมองของชาวต่างชาติเนี่ยมีอะไรนะครับอ่อย่างแรกสมมุติว่าเราพูดถึงเรื่องอาหารนะครับ ซอฟท์แวร์ของอาหารอาหารนมุมมองของต่างชาติที่เขามองว่าเอ้ยอันนี้คืออาหารไทยที่รุดเป็นที่รู้จักมีอะไรบ้างอันนี้ผมลองเล่ลาล่างข้่ควๆมมาก่อนนะครับก็อย่างเช่นผัดไทยจิ้มจมุ่มข้าวเหนียวมะม่วงเมี่ยงคานะครับเอแล้วพวกนี้ครับมันสามารถจะสื่อสารอะไรให้กับเขาได้นอกจากเป็นแค่อาหารแล้วเรื่องของความเชื่อนะครับสามารถส่งต่ออะไรให้กับชาวโลก ได้ที่มันมีคุณค่ามากกว่าคาอาหารนะครับเรื่องของความเชื่อจะช่วยในการที่เราสามารถที่จะส่งเรื่องราวนะครับไปให้กับลูกค้าได้ง่ายแล้วก็สามารถชักจูงเขาได้นะครับนั้นเราก็มาตีความว่าเอ๊จิ้มจุ่มผัดไทยเมี่ยงคําขวว่าวนม่วงเนี่ยมันพูดถึงคุณค่าที่มนุษยชาติยอมรับเนี่ยก็คือเรื่องของการเบลนด์การผสมผสารการเป็นส่วนหนึ่งการลองเอาวัฒนธรรมนู้นมาผสมกับวัฒนธรรมนี้ก็เป็นเอลกลักษณ์หลักของไทยนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับเราก็สามารถจะพบว่าเราสามารถจะสร้างคะแนนของ Soft Power ได้สองส่วนนะครับคือส่วนบนด้านบนนะครับขึ้นวงกลมบนเนี่ยจะเป็นด้านการเก็บค่าทางด้านมาตรฐานของโลกนะครับส่วนด้านล่างก็คือเป็นเรื่องของโพลที่เกิดจากการสํารวจ ทั้งหมดวงกลมด้านนอกก็คือเป็นตัวที่ใช้ในการตัดสินว่าประเทศของเราได้แรงกิ้งของซอฟท์พาวเวอร์เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราพัฒนาอาหารเนี่ยเราก็สามารถจะพัฒนาต่อไปได้ทางด้านของเทคโนโลยีที่ใช้กับอาหารไทยอย่างเช่นเราจรินตนาการว่าทําเป็นหม้อจิ้มจุ่มของเราเนี่ยแต่ใช้เป็นระบบไฟฟ้านะครับทำอาหารได้รวดเร็วนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทําให้อาหารของเราเนี่ยกลายเป็นอาหารที่ทําให้ข้าวเหนม่วให้มันเป็นสินค้าลักชัวรี่ไปเลยได้ไหนยนะครับ ถัดมานะครับก็ในด้านของแฟชั่นนะครับตัวของแฟชั่นก็เราก็จะพบว่าสินค้าที่สินค้าที่เป็นสินค้าที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อนะครับของเรา,าเราได้ยินอะไรนะกางเกงช้างใช่ไหมครับสินค้าที่ชาวต่างชาติรู้จักของเรามีอะไรบ้างมีกางเกงช้างกางเกงมวยนะครับชุดสบายไทยนะครับเสื้อคอกระเช้ากางเกงเลยอันนี้มันดูแล้วโหว มาเที่ยวเมืองไทยก็จะเจอกันคนใส่ชุดแบบนี้กันนะครับอันนี้ก็คือมุมมองที่กลุ่มปลายทางหรือว่ากลุ่มทารเก็ตกลุ่มของเราเนี่ยมองกลับมาแล้วเราต้องมาวิเคราะห์ครับว่าเขามองพวกนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันสื่อสารอะไรในเรื่องความเชื่อให้กับเขานะครับอันนี้คือ,อภาพของภาพลักษณ์ของแฟชั่นที่ชาวต่างชาติมองว่าเอยอันนี้มันเป็นสินค้าที่มาถึงเมืองไทยแล้วมาเจอนะครับหรือว่าต้องซื้อกลับไปสิ่งที่เราสื่อสารด้วยของหรือโปรดักต์พวกนี้เขาสื่อสารอะไร จริงๆแล้วนะครับแนวความคิดที่สําคัญของความเชื่อของเรานะครับเราต้องส่งออกไปเป็นคุณค่าให้กับชาวโลกได้รู้นะครับแล้วชุดสบายไทยนะครับกางเกงช้างกางเกงเลนะครับกางเกงมวยเสื้อคอกระเช้ามันสื่อถึงอะไรทุกอย่างมันดูแบบใส่ล้วมันสบายเนาะเราอาจจะมองว่าเอ้ยมันสื่อถึงฟรีดอมได้ไหมเวลาคุณซื้อผ้าของเราซื้อ,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 องาน งานเสื้อผ้านะครับที่ออกแบบจากภาคใต้เราก็อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันพูดถึงความเป็นอิสระอิสระภาพนะครับทะเลนะครับการเดินทางผ่านภูเขาการเดินทางโดยอิสระนะครับเราอาจจะใช้คําว่าอิสระหรือฟรีดอมเนี่ยแทนไปกับตัวสินค้าของเราได้นะครับอ่าซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราพัฒนาต่อ,ตอย,ยอดมากขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะได้คะแนนในส่วนของการเก็บการเก็บ Data นะครับจากทางด้านของวัฒนธรรมแล้วก็ในขณะทางด้านโพในสื่อของที่พัฒนาออกมาปเป็นเป็นสินค้า Luxur y นะครับแล้วก็พัฒนาออกมาให้เป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานได้นะครับก็เราลองมาพัฒนาดูกันว่าแบรนด์ของเราหรือว่าเสื้อผ้าของเราเนี่ยนอกจากการสื่อสารมูลค่าหรือคุณค่าที่ชาวโลกต้องการนะครับชาวโลกฟังแล้วประทับใจใช้เสื้อผ้าไทยใช้แบรนด์ไทยแล้วรู้สึกถึงความเป็นฟรีดอมความเป็นอิสระ ก็พัฒนาต่อไปให้กลายเป็นสินค้าลักชวรี่ในในถัดไปนะครับอันนี้นอกจากนี้นะครับวงกลมที่อยู่ตรงกลางแล้วพันธถัดออกมาชั้นที่2เนี่ยพวกนี้มันเป็นสินค้าอะไรจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่สินค้าอย่างเดียวนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในเรื่องของการสร้างชาตินะครับในช่วงรัชกาลที่4ครับท่านก็มีการกําหนดนโยบายของการสร้างชาติขึ้นนะครับ เพราะตอนนั้นเราก็จะเจอปัญหาทางด้านอิทธิพลของเรื่องของประเทศที่ต้องการที่จะมาครอบครองเป็นประเทศะเทศลาชของเราครับก็คือเป็นประเทศจากอาณานิคมจากยุโรปเพราะฉะนั้นประเทศที่อยู่ในเอเชียตอนใต้เนี่ยเราก็จะต้องจําเป็นที่ต้องทาประเทศให้มีความเป็นประเทศพัฒนาการเป็นประเทศพัฒนามันมีใครเสียอะไรบ้างในช่วงรัชกาลที่4ท่านก็เหมือนกว่าประเทศนั้นจะต้องมีเส้นขอบเขตประเทศชัดเจนประเทศจะต้องมีพัฒนาที่ชัดเจนประเทศจะต้องมีอดีตที่ชัดเจน ประเทศจะต้องมีวรรณกรรมและประเทศจะต้องมีสถาปัตยกรรมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมต้องขอแอดเอาไว้ในนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอสถาปัตยกรรมนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของประเทศได้ชัดเจนนะครับงนั้นตัวของสถาปัตยกรรมนะครับเรามาดูซิครับว่าสถาปัตยกรรมในมุมมองของชาวต่างชาติที่ท้จัรทศไทยเราเห็นอะไรบ้างาก็จะมีอย่างเช่นเราไปวัดพระแก้วนะครับ ไปมดกโลกอายุทยานะครับไปเที่ยววัดอรุณแล้วก็ฝั่งก็จะไปเที่ยวบ้านจิมทอมสันกันนะครับแล้วพวกนี้ครับมันสื่อสารมันให้ความคิดมันให้แนวทางหรือให้ความเชื่ออะไรกับชาวโลกได้นอกจากลักษณะภาษาพย,ายกรรมที่เป็นลักษณะที่ชัดเจนนะครับเวลาเราเดินเข้าไปในตมสารที่พวกนี้นะครับเราก็จะรู้สึกว่า มันมีเรื่องเล่าเราไปวัดพระแก้วนะครับมีเรื่องเล่าวนผนังเราไปจิมทอมสันนะครับก็จะผ่านในแต่ละสวนในตัวอาคารในสวนผ่านสวนเข้าไปในตัวอาคารมันเหมือนกับการเดินท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อาจจะสื่อสารในทางด้านศัพยิกรรมในเรื่องของวันเดอริงนะครับซึ่งสินค้าในกลุ่มของสศัพยกรรมก็สามารถจะขยายเพิ่มเติมอ,ออกมาได้นะครับในด้านของเทคโนโลยีนะครับ เอามาทําในเรื่องของ global culture หรือว่าเป็นสินค้าร l ชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับและที่รัชกาลที่4วางพื้นฐานไว้นะครับก็เป็นเรื่องของวรรณกรรมนะครับประเทศชาติเราอาจจะขาดวรรณกรรมไม่ได้แต่เราก็ไม่ค่อยได้สนับสนุนในเรื่องวรรณกรรมเท่าไหร่ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาพูดของซอฟต์พาวเวอร์ในขณะที่ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นเกาหลีนะครับฝรั่งเศสเนี่ย ก็จะผลักดันทางด้านของวรรณกรรมโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยแน่นอนครับออกมาในรูปของภาพยนตร์นะครับในเรื่องของการแต่งเรื่องราวภาพยนตร์นะครับก็สามารถนําเสนอเรื่องของความเชื่อได้ดันั้นเรื่องของวรรณกรรมก็มีความสเคัญมากครับอันนี้อาจจะมองในมุมมองคนไทยแล้วกันนะครับว่าวรรณกรรมที่คนไทยรู้จักมีอะไรบ้างอย่างเช่นที่ขึ้นชื่อก็มีรามเกียรติ์นะครับขุนช้างขุนแผนพระภัยมณีพระอุมาแล้วก็สี่แผ่นดินแลว้ววรรณกรรมพวกนี้ครับมันส่งผลกระทบยังไงกับชีวิตประจําันของเรา จริงๆแล้วมุมมองของวรรณกรรมไทยน่าสนใจมากครับมันทําให้เห็นถึงเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์หรือโซเชียลแดนนามิกเพราะความเชื่อของเราเนี่ยถูกเปลี่ยนมาค่อนข้างมากเลยจากการที่หนึ่งมีผู้ชายผู้ชายสามารถมีเมียได้หลายคนผู้ชายสามารถมีชู้ได้นะครับใจเพ็นผู้ชายเริ่มมีรักเดียวใจเดียวนะครับผู้ชายที่สามารถที่จะมีภรรยาได้หลายคนคือโครงสร้างของสังคมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับจะเห็นว่าวรรณกรรมวรรณกรรมไทยเนี่ยแสดงให้เห็นถึงโซเชียลแดนนามิกนะครับ ของคนไทยด้วยนะครับซึ่งคนไทยก็จะพบว่าไม่คนที่ไม่หยุดจิตนิ่งอยู่กับความเชื่อโบราณเท่านั้นนะครับมีการที่จะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้นะครับก็สามารถจะเอามาต่อยอดได้ค่อนข้างหลากหลายเรื่อยๆทางวรรณกรรมนะครับและก็นะครับในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าการสแสดงอันนี้ผมว่าภาคใต้เนี่ยก็ขึ้นชื่อมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโนรานะครับก็ มีมีกิจกรรมและการแสดงค่อนข้างเยอะมากนะครับถามว่าการแสดงตัวนี้เนี่ยเอาเป็นที่เรารู้จักกันง่ายๆนะครับว่าอ่าแล้ก็จะมีอะไรครับมีตัวของมวยไทยนะครับรามเกียร์นะครับลูกทุ่งลูกกุงนะครับแล้วก็ตัวของหมอลำนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ส่งคุณค่าที่สำคัญให้กับ คนต่างชาติได้เห็นก็คือเรื่องของการเอนเกจเมนต์หรือการความพยายามการฝึกฝนแล้วก็ความมานะนะครับซึ่งคุณก็จะเห็นว่ามูลคุณค่าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสามารถในการผสมผสานได้นะครับความอิสระนะครับสังคมที่เคลื่อนไหวไม่ยึดติดยึดตัวไม่ยึดติดตายตัวนะครับแล้วก็ความที่จะเป็นความคนที่เป็นคนมุ่งมานะนะครับแล้วก็เมืองที่มีความซับซ้อนทางด้านทรัพยากรของโลกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็สามารถสื่อสารมาได้จากตัว ของกิจกรรมหรือสินค้าในประเทศของเราเองเห็นไหมครับว่าตัวนี้ก็เป็นตัวแทนของหัวใจความเป็นความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมซต์พาวเวอร์ไทยที่สามารถส่งออกไปให้ชาวต่างชาติได้เห็นได้นะครับแล้วเราลองมาทําลายข้อจํากัดนั้นทั้งหมดนะครับแล้วลองมาดูซิครับว่าเราสามารถจะปรับสินค้าของเราให้เหมาะสม กับซอ f t Power ในอนาคตไอย่างไรเพราะแน่นอนครับว่า Soft Power เราต้องบวกนวัตรกรรมด้วยเราไม่ได้เอาของเก่ามาใช้อย่างเดียวเราต้องสร้างนวัตรกรรมและสร้างผลกระทบใหม่ให้กับลูกค้านะครับเราลองกระจายสิครับกลุ่มของอาหารแฟชั่นนะครับวรรณกรรมเราสามารถมาใช้กับงานออกแบบไรได้ไหมนะครับการแสดงนะครับโนราเอามาใช้กับงาน ออกแบบของเราได้หรือเปล่าหรือว่างานศัพ์ปัญญากรรสามารถปรับมาใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของเรามีเยอะนะครับเราเอาเรื่องของคนไทยที่เป็นคนที่สามารถจะเบลนเข้ากับสังคมเบลนเข้ากับวัฒนธรรมต่างๆได้เอามากลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเราได้นะครับเราพูดถึงคนไทยที่เป็นคนที่มีความรักอิสระ,ะนะครับแล้วเ,เอาสืษษา่อสารคุณค่าของความเป็นไทยนี้ให้ชาวต่างชาติได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับน้มน้าวเอาเาขามาเป็นมาเป็นเพื่อนของเรานะครับมาใช้ชีวิตแบบเรานะครับ แล้วก็เราพูดถึงเรื่องของโซเชียลแนนดามิกนะครับเราไม่ได้เป็นคนยึดติดยึดมั่นกับเรื่องราวนะครับเราเปลี่ยนเราพร้อมเปลี่ยนวัฒนธรรมของเราไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนความเชื่อทางสังคมได้นะครับเป็นคนไม่ได้เป็นไม่ได้เป,ประเทศที่เหมือนกับอญี่ปุ่นอาจจะยากกว่านะครับในเรื่องของโซเชียลแนนดามิกนะครับแต่ของพวกเรานี่ก็มีความลื่นไหลนะครับจากที่เราเห็น ที่พิสูจน์กันมาก็คือในเรื่องของวรรณกรรมนะครับแล้วก็คนไทยมีความมุ่งมานะนะครับจากสินค้าที่เราโชว์กันไม่ว่าจะเป็นมวยนะครับไม่ว่าจะเป็นลามาเกียนนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเล่นโขนนะครับหรือเรื่องของหมอลำนะครับก็มีการเอ g เก e มีความมุ่งมานะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะที่ดีของคนไทยที่อยากจะชักจูนเ,นเพื่อนๆชาวต่างชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วก็ที่สาคัญครับประเทศเรามีความซับซ้อนทางด้าน ทรัพยากรนะครับมีทรัพยากรที่หลากหลายมีภูเขามีแม่น้ำนะครับมีพื้นที่ราบมีพื้นที่เพวะปลูกการเกษตรมีอากาศหนาวนะที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มีอากาศร้อนที่ภาคใต้มีทะเลที่สวยงามทุกอย่างเนี่ยมันมีความซับซ้อนทางด้านชีววิทยาและระบบนิเวทในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเส่วนหนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์หลักของประเทศไทยเราที่ทั้งหมดนี้ก็ตีมาจากสินค้าของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับเพื่อนําเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของซอฟพาวเวอร์ตัวนี้ไปกล่อมให้กับ ชาวต่างชาติได้มาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหรือการใช้ชีวิตแบบไทยนะครับและที่สําคัญครับเราจะต้องมีนวัตกรรนแล้วก็สร้างมุมมองใหม่ของผลผลิตทางวัฒนธรรมของเรานะครับไม่ได้ยึดติดก่อต่อสินค้าเดิมเท่านั้นนะครับเราลองมาดูนิครับว่าอย่างเราพูดถึงเรื่องเบรนดของอาหารเนาะมันจะออกมาเป็นอย่างไรได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของมิชลินสตาร์นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถในเรื่องของความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติเอามาใช้นะครับเบรนดเอาขนมกับอาหารมาผสมกันนะครับแล้วก็สร้าง นวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วถ้าเราวันหนึ่งนะครับในภาคต้ของเรามี m a มชินสตาร์ได้สัก4ีล้านเนี่ยก็จะทำให้เราก็สามารถจะ,ะนำตัวเองขึ้นไปในอันดับที่สูงขึ้นได้ในส่วนของซอฟต์พาวเเมื่อกี้เราพูดถึงฟ e ี d o m ใช่ไหมครับกับเสื้อผ้าเราพูดถึงกางเกงกางเกงเลนะครับเราพูดถึงกางเกงมวยนะครับที่ใส่แล้วสุกสบายลมโกรกหมดเลยเนาะ กางเกงขาช้างนะครับกางเกงช้างนะครับก็เป็นกางเกงที่ผ้าบางๆรู้สึกใส่แล้วแบบมีความอิสระนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับนนเราลองดูซิว่าถ้าเกิดเราทำแบรนด์ในเรื่องอย่างเช่นผ้าบาติกเราสามารถสื่อสารถึงเรื่องของความอิสระอิสระภาพได้ไหมนะครับภาพที่เราใช้ฟรีดอมนะครับยกตัวสินค้าของเราไม่ได้ยึดติดกับภาพเดิมแต่เอาแค่อารมณ์ในหรือเรื่องราวที่เราต้องการให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้จากเราว่าประเทศของเรานําเสนอทางด้านของฟรีดอมนะครับ หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราทำสัสินค้าเองเนี่ยเราอาจจะไปมองเอาเรื่องของแนวะคิดอย่างอื่นเช่นเรื่องของ Freedom หรือเรื่องของ Engagement หรือความมุ่งม,มานะก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นเราปรับตัวภาพลักษณ์ของสินค้าสมมุติว่าเราเคยทํางานเพนเ์เบนจะลงนะครับ จากที่เพ้นต์ไปบนจานอ,อย่างตัวอย่างของเฮเมสนะครับก็ทํางานปริ้นที่จากเดิมปริ้นบนผ้าก็ไปปริ้นบนกิจกรรมที่สร้างให้ความเกิดความเอ็กซ์ไติ้งมีความกิจกรรมที่มีการกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับดูแล้วไม่เป็นแบรนด์ที่มันน่าเบื่อนะครับหนึ่งสิ่งหนึ่งที่น่ากัางวลกับการทําหัตถกรรมไทยก็คือผู้ทําหัตถกรรมส่วนมากเนี่ยจะไปยึดกับภาพลักษณ์โบราณมากจนกระทั่งทาให้แบรนด์เราดูเก่าแล้วไม่เข้ากับยสมัยใหม่นะครับดังนั้น Hermes เองเนี่ยก็มีปัญหาภาพลักษณ์ด้านนั้นเช่นเดียวกันเขาก็เลยต้องปรับตัวสินค้าของเขาให้ดูสึกมีความมีแอคทีฟมากขึ้นนะครับมีการละเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเอนเกจกับลูกค้ามากขึ้นอย่างแบรนด์ทางด้านขวานะครับก็ ทำเอาเอาดีไซน์ของตัวของมวยนะครับเอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบซึ่งแน่นอนครับมวยเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่เรากำลังใช้เป็นตัวของซอ f t Power เราก็ควรจะใช้ตัวนี้ในการแตกสินค้าออกมาเอามาผสมกับสินค้าที่พวกเรามีเนาะเอ๊ะลายของผ้าบาติกเนี่ยมันสามารถจะไปเพ้นท์ไปบนตัวนวมมวยได้หรือเปล่าหรือว่าเรากลับไปดูซิว่ามวยชายาของเราเนี่ยเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ของมวยชายาเนี่ย เอาตัวดีไซน์ของเราไปใส่กับมวยชยาแล้วกลายเป็นสินค้าแฟชั่นได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะเอาเรื่องของ Engagement ความมุ่งมานะเข้าไปกับตัวสินค้าของเราได้เรียกว่าเป็นการหยิบยืมเอาความเชื่อของอ่สินค้าในประเภทอื่นมาใช้ร่วมกับสินค้าของเพทเราเพราะว่ามวยมีเรื่องของการ e n g a g e m e ม t มีความมุ่งมานะถ้าเราสินค้าเราไปใส่ก็จะให้รู้สึกว่าสินค้าของเราเนี่ยสื่อสารความมุ่งมานะไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆครับที่เราพูดกันมาเนี่ยมันก็คือเรื่องของการแสดงให้เห็นว่าประเทศของคุณตัวนี้สินค้าของคุณเนี่ยมันแทนความเชื่อของประเทศของคุณอย่างไรนะครับและเป็น,ปนตัวแทนของอตัวแนวความคิดของประเทศของคุณที่ต้องการส่งต่อให้กับชาวโลกได้ทราบได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ขอเปิดคร่าวๆนะครับในตัวของสินค้าที่ทางสัมผัสแกลเลอรี่ทำนะครับว่ามันไปเกี่ยวข้องกับทางซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวของแบรนด์สตอรี่ของสัมผัสนะครับคือบริษัทเราเองนะครับก็ทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงเอาอย่างแรกครับสิ่งที่เรา,เาตัวสตอรี่เซลลิ่ของเราคือการนําเอาองค์ความรู้โบราณที่กํกาลังจะหายสาบสูญกลับฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้คือตัวสตอรี่เซลลิของเราตัวที่เราทํางานผ่านกับคราฟแมนหรือช่างวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ทําเป็นสินค้าที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับไม่ได้เป็นสินค้าตกแต่งอีกแล้วนะครับและสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจําวันที่เราเ ในผิวประจำวันแบบโมเดิร์นไลฟ์สไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าตามโรงแรมนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักของสินค้าของเรานะครับก็ตัวของสัมผัสเองนะครับก็ทํางานร่วมกับชุมชนตอนนี้ก็มีชุมชนทั่วประเทศเกือบ11ประเทศเอ่อสิจังหวัดนะครับก็มีเราภาคใต้เราก็จะมีตั้งแต่ตัวของนงครศรีธรรมราชแล้วก็มีที่ปัตตานีก็มีนะครับในเวลาที่ว่าเราก็ทํางานด้วยกันนะครับโอเครับเราซึ่งสินค้าของ สัมผัสนะครับก็มีได้ถูกใช้งานนะครับจากาห้างร้านหรือก็แบรนด์ชั้นนำอย่างเช่นคา r t i ย r นะครับที่เปิดโชว์รูมนะครับก็เอาสินค้าที่เป็นความภูมิใจของไทยนะครับเป็นหัตถกรรมของไทยเป็นวัฒนธรรมของไทยนะครับเอาไปใช้ในห้างด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของเครื่องเป็นจลงนะครับที่เราดีไซน์ขึ้นมาก็เอาไปโชว์ที่คาชิเยนะครับ mm. หรือว่าตอนที่เขาจัดงานคาชิเยที่กรุงเทพนะครับก็ มีการแสดงผลงานของเราเช่นเดียวกันครับก็คือเครื่องสารนะครับก็เอาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าทางวัฒนธรรมนะครับเครื่องสารจากอันนี้เรียกว่ามอตานนะครับมอตานก็เป็นเครื่องสารที่เกิดขึ้นในส่วนของอทางด้านชายทะเลของประเทศไทยครับทางภาคตะวันออกอหรือช่วงนั้นครับ Airbnb เขาก็มีจัดทุกๆปี Airbnb เนี่ยก็จะมีการจัดให้ เป็น Exclusive Airbnb คือจะมีการจับคล้ายๆกับจับรางวัลนะครับในแต่ละปีจะเลือกถึงประเทศแล้วก็หนึ่งอาคารที่ Airbnb จะไปให้คนที่เป็นสมาชิกเนี่ยได้ไปจับฉลากเพื่อได้ไปพักอาศัยที่นั่นในราคาที่ถูกที่สุดนะครับคือราคาแบบคือราคาแบบ พ0 0บาท2,000บาทจะได้อยู่ในสถานที่พิเศษอย่างเช่นสถานที่เคยเ,เป็นตัวฉากของหนังในเรื่องโฮมอโลนะครับหรือแม้กระทั่งในพระาชวังแล้วก็ปีนั้นเนี่ยก็ในปี2021เนี่ยก็มาจัดที่ภูเก็ตนะครับก็จะเป็นสินค้าของสัมผัสก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปจัดใน,ในพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อตอนรับแขกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นงานหัตถกรรมที่ ของเรานะครับทำร่วมกับชุมชนโดยที่ทํางานออกแบบให้มีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วสามารถใช้งานตกแต่งได้ในชีวิตจริงนะครับหรือแม้กระทั่างงานที่ไปแสดงที่ปารีสนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยจัดโดยหนังสือแมกกาซีนที่เป็นหัวชะนำของโลกในนั้นงานออกแบบแล้วก็งานอินเทลเลียก็คือ AD m a g แมกกานะครับเราก็ได้นํานผลงานนะครับเขาก็คัดเลือกงานของเราก็คือตัวที่เป็นจักรันทางด้าน ตัวนี้ครับก็จะเป็นจาการเป็นการน้ําชานะครับที่ได้ใช้วัตถทางด้านาดินที่เคยเผาในช่วงศตวรรษที่8ของสุโขทัยนะครับนำกลับมาใช้จริงนะครับทำให้เราเห็นว่าดินที่เคยส่งออกในช่วงสมัยทางด้านสมัยอุทยาสมัยสมัยสุโขทัยเนี่ยสีของดินในสมัยศตวรรษที่ี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีตัวที่เป็นงานเบญจลงด้วยนะครับจะเป็นตัวสินค้านะครับ หรือเราก็มีโอกาสนะครับได้ไปแสดงงานที่แกลเลอรี่ที่ปารีสนะครับก็จะเป็นงานที่เป็นเป็นงานทองเหลืองนะครับแล้วก็งานที่เป็นงานลายลดน้ำนะครับที่เอาไปผสมด้วยก็จะเห็นว่าผลงานก็จะมีความเป็นเรียกว่าไม่ได้มีความเป็นไทยจา๋าแต่ว่ามีกลิ่นไาที่เล่าเรื่องของ เป็นไทยอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องว andering เนาะการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับความซับซ้อนของระบบนิเวศของไทยเนี่ยก็ถูกสะท้อนออกมาในงานออกแบบของผมเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถสื่อสารให้คนได้รู้จักว่าอันนี้มันเป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งของไทยพอเราพูดถึงความซ้อนหรือว่าความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศปุ๊บเขาก็จะมองว่าเออประเทศไทยเนี่ยชั้นนําทางด้านระบบนิเวศของไทยนะเพราะว่าคนไทยคนต่างชาติก็มาท่องเที่ยวกันเยอะท่ะนนานเราเล่าเรื่องที่สอดคล้องกันปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเห็นว่า เราเอาจุดเด่นเรามีจุดเด่นที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่มาแสดงสินค้าในลักษณะที่ใ,ใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นเวลาคุณออกแบบสินค้าของคุณนะครับคุณต้องมั่นใจนะครับว่าสินค้าของคุณเนี่ยไปในทิศทางไปในเส้นเรื่องเดียวก,กันกับแนวความคิดของโลกด้วยนะครับงนั้นเราจะต้องพยายามเลือกให้ได้นะครับว่าโลกกําลังสนใจอะไรนะครับแล้วเราต้องสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันนะครับอย่างสมมติว่าเราบอกว่าเราจะขายผัดไทย ให้กับโลกรู้เราก็ต้องมองว่าตอนนั้น่ะโลกเขามองปัญหาอะไรไปบ้างเช่นเรามองว่าผัดไทยเนี่ยเป็นตัวแทนของความผสมผสานของวัฒนธรรมเราก็อาจจะสื่อสารไปกับโลกให้โลกรับรู้ว่าเพราะาโลกต้องการให้คนแต่ละคนแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยผสมผสานกันกลมกล่อมกลายเป็นเพื่อนกันนะครับลดการขัดแย้งเพราะฉะนั้นการพูดถึงเรื่องการผสมผสานก็อาจจะพูดในเรื่องของผัดไทยได้นะครับไม่ว่าจะเอาวัฒนธรรมของความเป็นจีนผสมกับความเป็นอินเดียมีความผสมของการผัด อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถจะสื่อสารไปได้นะครับแต่เราต้องเลือกว่าจะสื่อสารเรื่องอะไรให้เพื่อนเราฟังแล้วเขารู้สึกอินกับตามเราตามเราไปด้วยนะครับอ่าทางสัมผัสเองนะครับแล้วเราสื่อสารอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยครับตอนนี้โลกเรามีความกังวลในเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราก็ต้องสื่อสารทางสัมผัสเองก็สื่อสารให้กับโลกได้รู้นะครับผ่านผลงานของเราว่าเรามีการลดการปล่อยคราร์บอนไดออกไซด์อย่างไรนะครับ โดยที่ผลงานของสัมผัสนะครับเราจะต้องทําการวัดค่าให้ได้อย่างเช่นผลงาน Com โคมไฟตัวนี้เราก็จะทําการวัดค่าของคาร์บอนอิมิชชั่นนะครับให้เห็นว่าคาร์บอนอิมิชชั่นที่ผลิตสินค้าหนึ่งชิ้นของเราเนี่ยมีค่าเท่าไหร่แล้ววัดออกมาเป็นตารางให้สามารถจับต้องได้ชัดเจนคุณอาจจะพูดได้ครับว่าสินค้าของเราเนี่ยช่วยลดการปล่อยคาร์บอนแต่ถ้ามันไม่มีค่าที่ชัดเจนเนี่ยมันก็ไม่สามารถโน้มน้าวได้ก็เป็นเพียงคําพูดชวนเชื่อเท่านั้นนะครับ หรือแม้กระทั่งโครงไฟตัวนี้นะครับซึ่งเราก็ทํากับครูศินที่เจริญกรุงซึ่งเป็นช่างทําโครงไฟกระดาษนะครับซึ่งเหลืออยู่เจ้าเดียวแล้วฮะที่อยู่ในตลาดน้อยเจริญกรุงเนี่ยท่านเองเนี่ยปกติท่านก็จะวาดโครงไฟอยู่สองอ,สองโอกาสโอกาสมงคลน,นะครับเป็นสีแดงแล้วก็โอกาส อมงคลก็เป็นขาวดําปัญหาของอามงคลเนี่ยไม่ค่อยคนไม่ค่อยซื้อคนไม่ค่อยใช้กันก็เลยนํามาเปลี่ยนนะครับโดยที่เอามาออกแบบเป็นแพทเทิร์นที่มันดูสดใสน่ารักแล้วก็ให้ลืมภาพความเป็นอมงคลให้กลายเป็นสินค้าที่สามารถจะเอามาตกแต่งบ้านได้นะครับก็จะเป็นโคมไฟที่พูดง่ายก็มีลักษณะคล้ายลูกชิ้นเนาะแล้วเวลาที่เราจะใช้โคมไฟตัวเนี้ยถ้าคุณอยากได้ลายไหนคุณก็หมุนลายของโคมไฟนะครับมันก็จะทําให้เปิดเป็นแพทเทิร์นที่ต่อเนื่องแล้วมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับก็จะเป็นโคาออบบมา จากวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็โคมไฟนี้ก็ไปวัดค่าตัวคาร์บอนว่าคาร์บอนที่เราใช้กับตัวนี้จะเท่าไหร่นะครับเพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยลดคาร์บอนได้จริงๆนะครับนี่เป็นเก้าอี้ที่เราได้รับรางวัลมานะครับจากการสารพัดตบชวานะครับก็ต้องแสดงให้เขาเห็นนะครับว่าผลผลิตที่เราออกมานะครับนอกจากใช้ทรัพยากรที่เป็นสิ่งเหลือใช้จากธรรมชาติแล้วเนี่ยมันยังช่วยลดในเรื่องของคาร์บอนได้ด้วยนะครับ หรือแม้กระทั่งผลงานที่เป็นงานเสื่อนะครับก็เป็นงานหัตถกรรมที่ทําจากมือนะครับไม่ได้ใช้เครื่องจักรก็จะลดคาร์บอนของเราได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานของทางสัมผัสนะครับโดยเป็นการทํางานร่วมกับวัฒนธรรมแล้วก็หัตถกรรมชุมชนนะครับถัดมาครับเรื่องราสัมผัสที่เล่าสู่ตลาดโลกนะครับสิ่งที่ทางโลกเขากําลังให้คุณค่ากันก็เรื่องเป็นเรื่องของพลังงานนะครับ โดยที่พลังงานที่เราใช้กันปัจจุบันเนี่ยกำลังเริ่มหมดไปทุกคนกาลังมองหาพลังงานสะอาดและเราเองก็ต้องการจะลดพลังงานในกลุ่มของฟอสซิลด้วยเช่นกันนะครับนั้นเราก็เวลาเราสื่อสารอุปกรณ์ที่สัมผัสสื่อสารให้กับชาวโลกได้ร,รู้ก็คือคุณค่าในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าหรือพลังงานสะอาดอย่างเช่นผลผลิตชิ้นนี้นะครับอันนี้จะเป็นงานสารนะครับเราก็ให้ทางชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นก่อนว่า ตัวนี้มันเป็นตะกร้าที่สารนะคุณจะทายังไงแปลรูปอย่างไรให้ตะกร้าที่สารนี่สามารถใส่น้ําได้นอกจากของที่เราใช้ใส่น้ําก็จะมีอะไรครับพลาสติกมีแก้วทงพลาสติกและแก้วเนี่ยเป็นพลังงานที่ต้องใช้จากปิโตโเคมีเนาะพลังงานฟอสซิลนะครับปล่อยให้เกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้พลังงานเยอะแล้วก็เครื่องจักรเยอะมากในการผลิตชิ้นหนึ่งแต่ขณะที่เวลาที่เราใช้ไม้ไผ่สารเนี่ยไม้ไผ่เนี่ยเป็นวัสดุที่มาจาก พืชและเส้นใยพืชและเส้นใยเนี่ยมีคาร์บอนออกไซด์อยู่แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นการใช้ไผ่ไม้ไผ่สารก็เหมือนกับเป็นการสต็อ,อกออกคาร์บอนออกไซด์เนี่ยเอาไว้กับตัวสินค้าเองแต่เราจะเอามาใส่น้ําทํายังไงให้ใส่แล้วน้ําไม่รัว่วตัวนี้นะครับเราก็ลองให้ชาวต่างชาติด,ดูวาด่าเนี่ยเราจะตะกร้าเนี่ยมาใส่น้ําแต่โดยที่ไม่ใช้พลังงานในการแปรรูปให้มันเป็นพลาสติกหรือแก้วเราจะเอาพลาสติกเราจะเอาตัวตะกร้าที่เราใส่ขึ้นมาเนี่ยเป็นของที่ใช้บรรจุข,ของเหลวได้ ก็เป็นตัวนี้นะครับเราก็ใช้นวัตรกรรมในเรื่องของภูมิปัญญาพื้นถิ่นก็คือการทําเครื่องเขินหรือเครื่องลักของชาวเหนือหรือชาวเขินของเราซึ่งปัจจุบันก็พบได้ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยที่เราความรู้ของวัฒนธรรมไทยนะครับเอากาวยางนะครับเอายางจากต้นไม้หรือยางรักมาใช้นะครับก็แปลรูปนะครับโดยที่สินค้าของเราเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานเยอะแล้วก็เป็นการจ้างงานแล้วก็จ้างแรงงานชุมชนทําให้ชุมชนที่ห่างไกลเนี่ยมีรายได้ด้วยนะครับ แล้วก็ยังทาให้รักษาสิ่งแวดล้อมได้นะครับชุมชนก็ยังอยู่กับครอบครัวนะครับไม่ต้องออกมาทํางานในโรงงานนะครับแล้วซึ่งสินค้าของเรานะครับก็ยังสะท้อนเรียกว่ากลิ่นอายดีกว่านะครับไม่ได้เป็นลักษณะที่เป็นไทยมากๆนะครับแต่ว่าดูแล้วให้ความรู้สึกว่ามันมีความเป็นกลิ่นอายของภาพของประเทศไทยนะครับอ,อย่างนี้ก็คือตัวของจังหวัดนครก็จะเห็นตัวนี้นะครับก็มีการนําองค์ประกอบทางด้านศัพยกรรมเห็นไหม ผมก็ดึงสาัพย,ายกรรมเป็นส่วนหนึ่งของตัวงาน,นออกแบบด้วยเพราะว่าสาพย,ายกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งเราเอาตัวอย่างเชียงใหม่ครับก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของล่มใช่ไหมครับที่เป็นล่มกระดาษน,นะครับก็ขึ้นชื่อมากก็แปรรูปนะครับล่มกระดาษโดยการที่ ัขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดทองคําเปลวแล้วก็เคลือบด้วยยางรักนะครับก็ทําให้ร่มกระดาษตัวนี้เนี่ยกลายเป็นถาแล้วก็ถานเนี่ยสามารถใส่ซูชิได้ใส่อาหารรับประทานได้นะครับซึ่งทองคําก็เป็นทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นทองคําเปลวซึ่งใช้เกรดที่ใช้กับอาหารได้ ก็จะเป็นถาดสาหรับใส่ซูชินะครับก็เห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถจะกระโดดเข้ามาในด้านของนวัตรกรรมด้วยนะครับในด้านของวัฒนธรรมด้วยแล้วก็เรื่องของร้านอาหารและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการทําให้สินค้าของเรากลายเป็นสินค้าลักชวรี่ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เป็นตัวอย่างนะครับที่เราทําให้กับโรงแรมออเรนเทลนะครับในส่วนของแบรนด์ที่เขาทําคาเวียนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราทําเป็นถาดใส่คาเวียนะครับโดยที่ผลงานของเราทํา ผสมผสานเอาตัวของงานลงรักปิดทองของไทยนะครับเอามาใช้กับการทําถาดตัวที่ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องใส่ตัวของน้ําแข็งแล้วก็เอาถาดคาเวียร์ใส่ข้างในแล้วตัวที่มันเป็นเครื่องเทียงก็จะวางอยู่ข้างนอกของเรานะครับจากนั้นครับวัฒนธรรมสิ่งที่เราสื่อสารออกไปอีกสิ่งหนึ่งในเรื่องของการทํางานหัตถกรรมนะครับกับชาวโลกนะครับเพื่อให้เป็นหนึ่งของซอฟต์าวร์ของเราในเรื่องของเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตครับ งานหัตถกรรมช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเช่นผลงานหนึ่งที่ผมได้ทํางานได้มีโอกาสทํางานแรกๆกับทางอิสมานะครับก็คือการทํางานทางด้านทอผ้านะครับกับชาวปากากยอนะครับอันนี้ตอนที่จะไปทํางานตอนทอผ้านี่เราก็เห็นว่าคุณภาพของชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะมีคุณภาพชีวิตที่อยู่กันลําบากนะครับแล้วก็มีการตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็มีการปลูกข้าวโพดนะครับแล้วก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำยังไงนะจะทําให้การทอผ้าของเราเนี่ย แล้วก็การลงพื้นที่คราวนี้เนี่ยสามารถทําให้คนเห็นคุณค่าของป่าไม้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นงานแรกนะครับในเรื่องของการทอผ้าการทอผ้าเนี่ยก็มีคําถามเยอะเหมือนกันครับว่าทําอย่างไรจะทําให้งานทอผ้าของชาวปรกถยเนี่ยแข่งกับตลาดผ้าที่ทําจากโรงงานอุตสาหกรรมได้นะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ออกแบบโดยให้การทอผ้าใช้เทคนิคของการทอผ้าแบบกี่หนักกี่เบานะครับ โดยที่กี่หนักเนี่ยทำให้ผ้าแน่นนะครับส่วนกี่เบาเนี่ยก็ทำให้ผ้าโปรง่งทําให้เรากําหนดได้ว่าจุดไหนเนี่ยเราสามารถจะระบายความร้อนได้แล้วก็จุดไหนที่ต้องให้การให้เสื้อผ้าแข็งแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดที่เราเอามาพัฒนาหรือแม้กระทั่งเนี่ยเราเอาตัวของออใบไม้ที่มาจากในป่าที่เขากาลังตัดไล่เลื่อนลอยนะครับทำข้าวโพดเอามาพัฒนาให้มันเป็นจิลรี่แล้วเรากลับไปในชุมชนแล้วก็บอกว่าชุมชนสามารถสร้างมูลค่าจาก ่าได้นะครับไม่ใช่แค่เรามองป่าเป็นของที่ไม่มีคุณค่าแล้วก็ตัดป่าแล้วก็ปลูกข้าวโพดนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่งานของซอฟต์พาวเนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของทางบริษัทเนี่ยสามารถส่งต่อให้ในเรื่องของการพัฒนาสังคมได้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆข,ของเรานะครับก็อันนี้ถ้าเป็นในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทักถามค่ะหากท่านใดมีคําถามสามารถสอบถามมาได้เลยครับ จริงๆแล้วนะครับคือสักสารโคมไฟไบลาเนี่ยผมว่าในตัวในตัวสินค้าเนี่ยก่อนที่คุณจะเริ่มพัฒนาว่าปินสินค้าใหม่เป็นอะไรเนี่ยเราต้องกลับมาดูก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการจะส่งไปให้ลูกค้าคืออะไรเราไม่ได้ต้องการจะส่งสินค้าไบลาสัมผัสเองไม่ต้องการที่จะส่งแค่สินค้าหักรรมแต่สินคสิ่งที่สัมผัสต้องการส่งครับคือเรื่องของการรักษางาน หรือภูมิปัญญาโบราณเอาไว้นะครับนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราสัญญากับโลกว่าเราจะรักษาภูมิปัญญาโบราณจะเห็นเลยครับว่าสินค้าของเรามีความหลากหลายมากขึ้นถ้าเราบอกว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าใบลานใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราพูดอีกมุมมองหนึ่งว่าสิ่งที่เราสัญญากับลูกค้าคืออะไรสิ่งที่เราสัญญากับลูกค้าคือการรักษาธรรมชาติของป่าลุ่มน้ําให้มีความยั่งยืน จะเห็นเลยครับว่าสินค้าใบลานของเราเนี่ยสามารถแตกไปทุกอย่างได้เลยที่ทําให้เห็นสะท้อนภาพของความยั่งยืนของป่าไบลานของเราได้แล้วเราถ้าเกิดเราทํางานนะครับเข้าไปด้วยมีความเชื่อของเราแล้วทํางานให้ชาวโลกได้เห็นหรือว่าลูกค้าเราเห็นว่ากิจกรรมหรือสินค้าที่มาจากไบลานของเราเนี่ยเป็นการดูแลป่านะเรามีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นทุกคนนะครับพร้อมที่จะอุ่มสินค้าคุณแน่นอนนอกจากที่จะเป็นแค่สินค้าอย่างเดียวครับค่ะต่อเน,นื่องการที่คําถามที่2ค่ะคุณรัฐนะคะ ผู้ชมทางบ้านถามว่าทำยังไงให้เบนจรจงทันสมัยมากยิ่งขึ้นคะครับตัวของเบนจรจงนะครับตัวของสินค้าเองแล้วต้องอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราขายสินค้าเนี่ยเราไม่ได้ขายแค่สินค้าเราต้องบอกว่าเราสัญญาอะไรกับลูกค้าถ้าเราบอกว่าเบนจรจงของเรานะครับสัญญาที่จะส่งต่อเรื่องราวให้กับลูกค้านะครับเ,เราก็สามารถที่จะเล่าเรื่องที่เราต้องการจะส่งต่อให้ชัดเจนได้อย่างเช่น มีโปรเจกต์ที่ผมทําเมื่อกี้ที่โชว์ในเรื่องเบนจรงเนาะเดิมทีเนี่ยเบญจรงเดีย๋ยวผมขอข้ามสไลด์มาที่สไลด์ตัวสักครู่นะครับผมน่าจะมีเบนจรงอยู่หน้าท้าย,ายอย่าผขอโชว์เบญจรงนิดนึงอ่าโอเค ตัวของเบนเจโลงที่ผมนําเสนอหรือว่าส่งต่อเรื่องราวนะครับคำว่าเบนเจลงเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีมาตั้งแต่ในช่วงของอายุทยาตอนต้นนะครับจากการค้าขายกันแล,กแ,ลกแล้วก็เราก็พัฒนาจากจีนมาจีนมาก็ไม่ยอมส่งต่อความรู้ให้คนไทยนะครับแต่เบนเจโลงเนี่ยที่เราจะเห็นก็คือมันเป็นของที่ ข้ามผ่านเรื่องราวเล่าเรื่องราวของยุคเล่าเรื่องราวของการเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองกับพี่ปเป็นะจงไม่ได้มองที่สินค้าแต่เป็นเรื่องของการเล่าเรื่องราวหรือการเก็บรักษาเรื่องราวส่งต่อจากยุคสู่ยุคผมก็ไปดูว่าเรื่องราวอะไรในของไทยที่มันสาบสูนไปแล้วผมต้องการจะเก็บเรื่องราวนี้เล่าต่อให้คนอื่นนะครับก็ไปพบเรื่องราวที่สําคัญเรื่องหนึ่งที่ได้ไปอ่านแล้วค้นเจอมาก็คือเรื่องของสมุดข่อยโบราณนะครับซึ่งสมุดข่อยโบราณตัวนี้เป็นสมุดข่อย เล่มเดียวที่มีการวาดเรื่องแมวนำโชคสัตว์นำโชคของไทยเป็นโชคดีกับแมวโชคายเนาะซึ่งสมุดข่อยเล่มนี้ครับมีอยู่สองเล่มเล่มนึ่งเป็นขาวดำและเล่มเป็นเล่มสีเล่มที่เป็นขาวดำเนี่ยอยู่ในประเทศไทยแต่เป็นเล่มสีเนี่ยหายจากกรุงศรียุยานะครับไปปรากฏอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไปทีปรากฏอยู่ที่ British Library ที่ลอนดอนผมก็กลับไปดูเรื่องราวตัวนี้แล้วผมต้องการจะเล่าเรื่องราวแมวไทยโบราณตัวเนี้ย ให้คนท,ทั่วไปสามารถได้เก็บรักษาเอาไว้ผมก็ไปแกะลวดลายของแมวในสมุดคอยนะครับเอามาเล่าในตัวของงานเบนจ์ลงเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าถ้าเราทําเบื้องเบนจรลงอย่างแรกครับเราต้องรู้ว่าเราสัญญาอะไรกับลูกค้าถ้าเราสัญญาว่าสมมุติว่าในเคสของผมเนี่ยผมสัญญาว่าผมจะเป็นตัวแทนเบนจลงผมจะป็นตัวแทนเล่าเรื่องราวที่ัจะสูญหายไปของโลกให้คนได้รับรู้ ผมก็จะเอาเรื่องราวของผมเนี่ยเอาไปใส่ในลายเบญจลลงเพราะว่าเบญจลงเนี่ยมันเล่าเรื่องราวผ่านการเวลามาตั้งแต่อิธยาจนกระทั่ง Super type, สุโขททยสู่ปัจจุบันลวดลายก็ยังคงอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเสินหนึ่งที่เราสามารถพัฒนาได้ฉะนั้นก่อนที่จะพัฒนาอะไรนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปดูสินค้าของเราเราต้องดูก่อนว่าเราสัญญาอะไรกับลูกค้าถ้าเราสัญญาว่าชั้นจะทําหน้าที่ในการเก็บเรื่องราวของอวัฒนธรรมของชั้นอันนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ลายเบญจลลงเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของการเก็บเรื่องราว และขนาดเดียวกันนะครับเราต้องพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนไม่ใช่แค่ว่าเอาลายอย่างเช่นลายของภาคใต้มาใช้นะครับเราก็ต้องสามารถทํางานในการอรักษ์ในการในคําสัญญาว่าเราจะเก็บเรื่องราวผ่านกิจกรรมอื่นๆให้สอดคล้องกันและนี่ครับรก็ทําให้คนที่ซื้อสินค้าของคุณไม่ได้แค่ซื้อสินค้าแต่ซื้อแบรนด์เพราะเขาซื้อในความเชื่อมั่นและกิจกรรมที่คุณสัญญาไว้ด้วยครับ ามาที่คำถามต่อมาค่ะคุณรัฐถามว่าสอบถามค่ะการวัดค่าคาร์บอนแบบพิสูจน์ได้สามารถติดต่อหน่วยงานไหนได้บ้างคะและทำยังไงรบกวนอธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยค่ะครับอ๋อตัวนี้ไม่ยากเลยครับจริงๆแล้วสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยครับว่าต้องการทำค่าตรวจสอบค่าคาร์บอนอิมิชชันเขาก็จะมีสูตรให้เราไปกอปรอกวัสดุของเราเราก็จะได้คุณค่านั้นออกมาครับ ในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณรัฐเปลี่ยนสุขค่ะเจ้าของสัมผัสแกรี่นะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนความรู้นะคะแล้วก็ให้เกียรติมาพูดคุยค่ะถึงเรื่องของการออกแบบสินค้านั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านค่ะก็จะได้รับความรู้ไปอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะในเรื่องของซอ f t Power ด้านดิจิทัลนั่นเองค่ะรวมถึงค่ะคุณรัฐก็ได้พูดถึงการนํนาเอากระบวนการความคิดสร้างสารรค์เนี่ย ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอีกทั้งค่ะคุณรัฐก็ยังได้บอกว่าการใช้วัฒนธรรมนะคะสื่อสารคุณค่าของสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้านอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณรัฐก็ยังได้บอกว่าการแปรรูปนะคะของจากท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยสามารถดึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้เรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร ใ,ะะให้ดังไกลไปทั่วโลกนั่นเองค่ะเด็กได้ว่าวันนี้นะคะเราได้รับความรู้ไปอย่างมากเลยทีเดียว